เหตุการณ์โรงเก็บพลุระเบิดนะคะเกิดขึ้นหลายครั้งในต่างประเทศเช่นกันค่ะหลายครั้งนะคะของการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุมีช่องว่างด้านความปลอดภัยอย่างไรนะคะวันนี้รวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะZaterdagmiddag, even na tweeën, er is een kleine brand in de directe buurt van de vuurwerkopslagplaats van de firma SA Fireworks. De vele tientallen toegesnelde nักดับเพลิงจากทุกพื้นที่ถูกเรียกเข้ามาเพื่อต่อสู้กับเปลวเพลิงในเมืองเอ็นสคาเดเนเธอร์แลนด์หลังได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานดอกไม้ไฟ The fire had quickly spread through ไฟค่อยๆลุกลามต่อเนื่องและมากขึ้นควันไฟกระจายไปทั่วท้องฟ้าชาวบ้านละแวกนั้นออกมายืนดูด้วยความสนใจก่อนที่จะมีเสียงระเบิดดังขึ้นผู้คนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดการระเบิดครั้งแรกสร้างคลื่นแรงดันเทียบเท่า TNT 800กิโลกรัม40วินาทีหลังจากระเบิดครั้งแรกต่อเนื่องตามลำดับจนแรงระเบิดครั้งสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดแรงระเบิดรู้สึกได้ในระยะ30กิโลเมตรแรงอัดเทียบเท่า TNT 5,000 กิโลกรัมผลลัพธ์ของอุบัติเหตุในครั้งนี้ถือเป็นหายนะที่มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บ974คนบ้านและโครงสร้างอื่นๆถูกรื้อถอนภายในรัศมี250เมตรรอบๆพื้นที่เหนือโซนที่ขยายออกไป750เมตรอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักการสอบสวนครั้งนี้พบการขาดระบบการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการสื่อสารทางสาธารณภัยภายหลังรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้มีการตรวจสอบโรงงานดอกไม้ไฟในภูมิภาคฮอลแลนด์และสั่งปิดโรงงานดอกไม้ไฟผิดกฎหมาย3แห่งนับเป็นภัยพิบัติโรงงานพลุที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยบันทึกในยุโรปคนในตลาดซานพาลิโตนอกกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกต่างวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดหลังเกิดเหตุลูกไฟระเบิดมองจากระยะไกลเห็นกลุ่มควันขนาดยักษ์ลอยขึ้นปกคลุมท้องฟ้าเหนือตลาดที่นี่คือตลาดขายดอกไม้ไฟที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดในเม็กซิโกมีพลุไฟวางขายอยู่ในตลาดประมาณ300ตันเหตุระเบิดและไฟไหม้ที่ตลาดดอกไม้ไฟแห่งนี้นับเป็นครั้งที่3ในรอบ11ปีที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุไฟไหม้มาแล้วในปี2005และ2006แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตแม้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ทางการเม็กซิโกยืนยันว่าตลาดดอกไม้ไฟแห่งนี้ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยและอ้างว่าเป็นตลาดขายดอกไม้ไฟที่ปลอดภัยที่สุดในละตินอเมริกาแต่เมื่อผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าเป็นผลจากการขาดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีทำให้ทางการเม็กซิโกเข้มงวดมากขึ้นภาพจากสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงความเสียหายของโรงงานพลุหลังเกิดเหตุไฟไหม้และระเบิดเกิดขึ้นในเมืองทังโกรังกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลายส่วนของอาคารพังถล่มลงมาหลังจากไฟไหม้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้47คนส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านหลังของโรงงานสันนิษฐานว่าพยายามหนีออกมานี่จึงเป็นที่มาของการตรวจสอบว่าโรงงานแห่งนี้มีประตูเข้าออกและประตูฉุกเฉินประตูเดียวหรือไม่ขณะที่การตรวจใบอนุญาตโรงงานแห่งนี้เพิ่งเปิดดำเนินการได้2เดือนและมีใบอนุญาตทำธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่ผลิตพลุ